ดีค่ะเล็กนะคะจากช่องพี่หนูเล็กค่ะวันนี้เล็กก็อยู่ที่ตลาดลานโพนาเกลือนะคะวันนี้คิดอยากกินอาหารซีฟู้ดอาหารทะเลมากก็เลยพาน้องสาวนะคะมาที่นี่ก็เข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างแต่ส่วนมากนะคะของที่นี่ก็จะมีอาหารทะเลสดค่ะเราก็ไปเลือกข้างในไปเลือกซื้อวันนี้อยากกินอะไรกินกุ้งเอาตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่กินกุ้งตัวใหญ่โอเคค่ะบรรยากาศก็คึกคืนมากเลยเพื่อนผู้ชมคนเยอะมากเดี๋ยวเราก็ไปเลือกซื้ออาหารสดแล้วก็มาให้เขาทำอีกทีนะคะพนักงานถือปิดก่อนก็ได้ค่ะกล่องต้องอยากกินอันเนี้ยป่ะกลัวเอากลัวอะไรมันตายแล้วมันก็ตายเลยกูอยากกินทอดปลาไหมหรือว่าอยากกินแต่กุ้งเมนูที่2ทำเป็นต้มยำกุ้งเนาะเจอแล้วเอาครึ่งกิโลจ้ะนี่นะคะตัวใหญ่มากอ่ะขายยากครับใหญ่มากๆเลยได้แล้วกุ้งเอาไปทำต้มยำกุ้งยอดช็อตมันยอดมากเสร็จชั้นระวังนะระวังนะเดี๋ยวไปแตะดูหน้าแล้วมันครับทดสอบความสดจะจิ้มลูกตาเป็นก่อนแค่ลูกนี้มันก็ถูกแล้วอันนี้เอาพันเดียวพอพันกระถาง5บาทขอบคุณค่ะพ่อค้าน่ารักเดี๋ยวมาอุดหนุนบ่อยๆอันนี้กิโล2โลอันนี้2โลเดี๋ยวเย็นก่อนนะอันนี้พันหนึ่งของเราจ้ะไปเถอะไม่ไหวแล้วหนักมากเลยอ่ะโอ้โหได้ของเยอะมากวันนี้2 คนกินแบบเบอร์วังอลังการมากเสียตอนนี้หายใจไม่ออกแล้วเราต้องการต้องการอากาศลงไม่ไหวอ่ะคนเยอะมากมาเดินเลือกซื้อของแบบเริ่มจะหงุดหงิดแล้วถ้าเทียบกับที่บ้านนะคะที่นี่ก็จะเป็นตลาดสดเลยซื้ออาหารทะเลครบเรียบร้อยแล้วก็มาสั่งเขาทำอาหารให้ที่นี่แล้วก็ร้านนี้ร้านประจำเล็กเลยที่นี่ก็มีบริการเช่าด้วยคืนละ40ใช้เสร็จเอาเมื่อคืนนี้ด้วยนะครับโอเคไประหว่างที่รอทำอาหารเสร็จแล้วก็ไปหาพื้นที่ที่เราอยากจะนั่งเดี๋ยวจะบอกว่าบรรยากาศมันชิลนะเอาตรงนี้แล้วกันทำงานค่ะลูกนั่งอีกนั่งงอแล้วเหนื่อยไหมบรรยากาศข้างในเป็นไงบ้างวันนี้อึดอัดอึดอัดเนาะคนเยอะมากแบบยางส้วนนะหน่วยรู้อะเราก็รู้ว่าต้องมาช่วงบ่ายๆเนาะมันถึงคนแบบไม่ค่อยแน่นขนาดนี้เรามาแบบเมีย
ตอนมันไม่มีแดดแล้วคนมันเยอะตอนนี้ก็หายใจสะดวกมากขึ้นเมื่อกี้คนเยอะมากค่ะเดี๋ยวก็รอดูว่าอาหารจะหน้าตาจะออกหน้าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอาหารมาแล้วนะคะมีอะไรบ้างอันนี้คือกิน2คนกินหรือต้มยำก็ไม่ได้เอาถ้วยมาเนาะฉลาดเหลือเกินอ่ะๆเดี๋ยวเอาเปิดเช็คอันนี้กุ้งเผาโอเคกุ้งเผามีอะไรอีกอุ้ยอันนี้ปูนึ่งนะคะฉันเลือกด้วยตัวเองฉันชอบฆ่าสัตว์อันนี้กลางนึ่งกลางนึ่งโลนึงมันได้เยอะขนาดนี้เลยอันนี้อะไรหอยนะคะกินข้าวบรรยากาศแบบเนี้ยรู้สึกยังไงบ้างเขาไล่เรากลับแล้วมองไม่เห็นเลยเนี่ยแซ่บบอสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาที่นี่นะคะตลาดลานโพนาเกลือแนะนำเลยค่ะต้องที่นี่อาหารทะเลสดใหม่ทุกวันนะคะก็ฝากด้วยค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะพอแค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายวันนี้หนูมาทำอะไรเคยมาอะไรเคยมาบ่อยมากแล้วก็เบื่อมากทำไมถึงเบื่ออาหารที่นี่ออกจะอร่อยก็อร่อยอ่ะมันร้อนอ่ะมันเคยหงุดหงิดตลอดทำไมแต่ครั้งนี้น่าจะไม่หงุดหงิดเพราะว่ามากับมาพี่สาว2คนเอามาเป็นแก๊งไม่ชอบหรอไม่ชอบทำไมไม่สนตัวชอบชิวๆอ่ะเหรออยากฝากอะไรถึงคนชมอวันน้อยค่ะอยากฝากอะไรถึงคนดูบ้างว่ามันน่ามาหรือไม่ได้มาที่เนี่ยฮะอยากฝากอะไรถึงท่านผู้ชมฟังยังวะมีเนาะมีแล้วกินแท้สกินอ่านด้วยมึงยังไงก็ยืดๆจ้า